สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการเท่าแก่น้อยครับนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่6แล้วก่อนที่จะเล่นเกมมีคำถามครับผมตีอยากจะถามทุกคนว่าใครในที่นี้เนี่ยใครเคยจูบมาบ้างครับผมทั้งในชีวิตจริงและในซีรีส์ชีวิตจริงก็มีครับผมก็จูบคุณพ่อคุณแม่ครับผมไม่ค่อยจูบอ่ะผมหอมอย่างเดียวพี่ตีถามเนี่ยเพราะว่าบทลงโทษของเกมเราในวันนี้เนี่ยครับจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาฟังเกมกันดีกว่าเพื่อให้เข้าใจกันว่าเกมเราเล่นยังไงครับผมวันนี้เราถือนี่ครับผมเท่าแกน้อยบิ๊กโลอยู่นั่นเองบิ๊กโลเราจะมีการป้อนบิ๊กโลกันครับแต่ว่าจะป้อนธรรมดาเนี่ยมันไม่แปลกครับผมเพราะเนี่ยเราต้องป้อนบนเครื่องสั่นนี่อ๋อยิ่งสั่นจะได้ง่ายมากเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับไปบิ๊กโลเอาละครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมโอเคคู่พี่เต้พี่คิมครับผม1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาเปลี่ยนเนื้อผมเปลี่ยนครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนครับผมเจ้าไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดเวลาครับหมดไปดูซองสามสี่ห้าซองพี่เต้และพี่คิมได้ไป5คะแนนการกินวันนี้เข้าสู่คู่ที่2ครับผมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับให้กูฉีกไปแล้วโกง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 โอ้ยฟาแพ้เลยไหมเนี่ยโอ้ฉีกซองไปแล้วนี่มันฉีกไปทุกอันเลยฉีกไปแล้วนะครับฉีกไปแล้วกติกาของเรานะครับผมโรเตอร์ห้ามฉีกซองก่อนห้ามล้ำเขนนะครับผมล้ำเขนนะครับโอเคเด็ดครบพร้อม1 2เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนครับผม1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนแล้วหนึ่งสองสามได้เหรออย่างงี้มึงนี่ก็ทุกทางห้าหกไอ้ยังยังกินไม่หมดเลยกินไม่หมดเลยกินไม่หมดเลยหมดเวลาหมดเวลาแบบนี้นะแบบนี้ไม่นับแค่หมดหมดเวลาเดี๋ยวๆนี่นี่อ่อนนับครึ่งเดียวนับไปครึ่งเดียวของทีมเดชพร้อมนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่กูตัดออกไปเก้าเดี๋ยวซองเขียวที่เรากินไปไหนไม่มีมันกินไปแล้วมันเอาไปรวมด้วยก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมนับซองผิดไปว่าเกิดกลโกงเล็กน้อยครับผมขอภาพย้อนเลยครับย้อนสองแปดห้าหนึ่งสองคุณเดชกับคุณครอบนะผมได้คะแนนไปทั้งหมด5คะแนนคุณได้5คะแนนแต่ว่าคุณกินไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องโดนหักครึ่งนึงผู้ชนะในวันนี้ก็คือทีมเต้คิวบทลงโทษของ2คนนี้เนี่ยก็คือต้องคาบหลอดให้สั้นที่สุดแล้วเซลฟี่แล้วเราก็จะได้ภาพมาใช่ไหมครับผมภาพนี้จะอยู่จนจบรายการเลยครับผมแล้วไปดูภาพกันครับผมโอเคนะเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์นี่เกินไปแล้วเกินไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้ได้อะไรกลับไปบ้างครับความสุขและความมันใช่ไหมครับใช่ได้ดูเลยโมเมนต์เอาไปไหว้แล้วครับผมเจอกัน EP ต่อไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโมเมนต์โอ้ยโมเมนต์เนี่ยอะไรไงเอ้ยเอาแล้ว